อยากจะดูแบบแพงบ้างถูกบ้างเมกาสิทธิ์เนี่ยผมให้ไปหมดแล้วครับเมกาสิทธิ์เนี่ยผมแบ่งให้ไปจนหมดแล้วแต่ถ้าถามว่าอยากจะดูว่าเมกสิทธิ์แท้เป็นยังไงคือเมกสิทธิ์เป็นพระที่เป็นแล้วเป็นเลยเมกสิทธิ์เมกพัทหรือพระเก่าๆเนี่ยถ้าคุณได้เห็นตัวจริงครั้งหนึ่งแล้วคุณเป็นแล้วเป็นเลยเมกสิทธิ์เป็นทนสิทธิ์วิเศษทนสิทธิ์ก็คือการเอาโลหะหลายอย่างผสมกันแปลกไหมโลหะหลายอย่างผสมกันแข็งนะแต่เปราะแตกได้ถามงี้กว่าว่าปิดตาวัดอนงเนี่ยเมกสิทธิ์เนี่ยราคาเซียนแนวหน้าเขาขายกันเท่าไหร่พี่ผมรู้พี่อยากได้แต่ราคาที่พี่อยากได้ผมไม่น่าจะให้พี่ได้อะนะครับส่วนนี้เป็นปิดตาเนื้อยาจินดามณีปู่บุญวกาบางแก้วซึ่งปิดตาพิมพ์เนี้ยก็จะมีพิมพ์เมกพัทด้วยนะพอ1พิมพ์ของพระวัตถุมงคลของพระคณาจารย์รูปใดรูปหนึ่งถ้ามีหลายๆเนื้ออันนั้นคือพิมพ์ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานมีการสร้างแน่นอนแม่งไหมครับองค์นี้ผมก็แปลกใจทำไมปิดตาวัดทองปัจจุบันเนื้อมันไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้ผมถามจริงหยิบมาปุ๊บส่องปั๊บเพื่อนๆเข้าใจได้ไหมว่าอายุร้อยกว่าปีอะวันนี้ผมเอาพระจากบ้านนู้นมาใส่พานมาปะพานสีเหลืองอะไม่แตกครับผมไม่เข้าใจอย่างว่าทำไมปิดตาวัดทองปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนี้นะผมก็จะเริ่มจากให้เพื่อนๆที่เริ่มเข้ามาวงการพระเครื่องอะเช่าพระแบบไม่แพงก่อนเนี่ยถามว่ากลับไปนานยังลองโทรดิถ้าอยู่ใกล้ๆวนกลับมาก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเอาอีกเนี่ยยังปิดตานะครับปู่ยิ้มกับสิงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่มีเมกาสิทธิ์ใช้อ่ะใช้เมกาสิทธิ์ถ้าผุนแผนนะได้นะครับแบบไหนที่เขาตีผิดพิมพ์พระปั้นหุ่นทีละองค์ถ้ามันเหมือนกันเป๊ะก็เก๊ะล่ะครับถ้าปิดตาวัดทอมีพิมพ์นะเก๊แน่นอนใช่เพราะว่าพระเนี่ยเขาปั้นหุ่นทีละองค์มันเหมือนกันไม่ได้มันมีพิมพ์ไม่ได้เออถ้าเดี๋ยวนี้บอกปิดตาวัดทองมีพิมพ์อ่ะสวนเซียนคนนั้นเลยพระปั้นทีละองค์จะมีพิมพ์ได้ไงพี่นั่นแหละใครบอกว่าพระปิดตาวัดทองผิดพิมพ์อ่ะบอกเลยพี่บ้าเปล่าพระเขาปั้นหุ่นทีละองค์เมกาสิทธิ์วัดท่าขุนแผนเป็นแบบไหนต้องหานะครับแล้วก็มีถาดนี้ดูแต่ละวันซื้อพระกันแบบนี้เลยอันนี้เขี้ยวเสือเขี้ยวเสือแท้ๆอันเป็นหมื่นนะครับที่เป็นเขี้ยวเสือจริงๆอ่ะอันนี้เป็นของที่มีคุณในตัวปิดตาวัดนางสาวพอแก้ววัดนางสาวอันนี้คือปิดตาในตำนานที่เราก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วสวยมากเหมือนพ่อใหญ่ที่ไหว้ครับนะเหมือนกับองค์พ่อใหญ่ที่ไหว้ล่ะครับนี่พอห้องเก๋เป็นไงนะครับโหถ้าบ้านนู้นได้เห็นของเลยนะเก๋ก็จะโหดๆอันเนี้ยถ้าถามผมว่าที่ไหนนะคุณเห็นหลังปุ๊บเนี่ยคุณนึกถึงที่ไหนอ่ะเห็นหลังปุ๊บเนี่ยคิดถึงอะไรลิงพอดิ่งไว้บางวัวเห็นไหมเห็นหลังเนี่ยคุณจะรู้ว่าแล้วเนี่ยคือลิงหลงพอดิ่งไว้บางวัวพอหันหน้าปุ๊บเนี่ยปิดตาพอดิ่งไว้บางวัวเห็นปะคนแกะคนเดียวกับที่แกะลิงอ่ะหันหลังมาเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าถามเก๋เป็นไงพ่อห้องเก๋ก็จะไม่เหมือนแบบนี้ใช่หัวขาไม่เหมือนครับขาเขี้ยวเสือเขี้ยวเสืออันเนี้ยเขี้ยวเนี้ยนะพร้อมเลี่ยมเนี่ยนะเอา 14,000 ผมเลี่ยมคลาสสิก 14,000 บาท
เขี้ยวเสือแท้ๆเนี่ยมีอนุภาพในตัวทำยาได้กันของได้กันผีได้สบายเลยนะครับเสริมมหาอำนาจในการคุมลูกน้องเอา14,000นะครับ 14,000 บาทบางคนไม่รู้นะว่าถ้าจะหาเขี้ยวเสือแท้ๆใช้มีแต่เอาเขี้ยวลิงบาบูบอกเป็นเขี้ยวเสือหรือบางทีก็เจอเขี้ยวหมีเขี้ยวเสือแท้ๆ 14,000 บาทเขี้ยวเสือพ่อนกเป็นแสนเขี้ยวเสือพ่อปานเป็นล้านเขี้ยวเสือพ่อคงวานสับปะรดยังเป็นแสนเลยครับนี่อันนี้เขาแกะนะเป็นรูปเสือให้เรียบร้อยจะหาเขี้ยวเสือแท้ๆเขี้ยวเสือเปล่าๆยังเป็นหมื่นเลยมีเทคนิคดูไหมครับเขี้ยวเสือต้องมีสิครับก็เขี้ยวเสือก็คือลำเขี้ยวอ่ะเนี่ยมันต้องเป็นเขี้ยวก่อนมันต้องมาใช้เรซินก่อนเนี่ยแล้วโคนเขี้ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเขี้ยวของหมีมันจะเป็นลายขวางถ้าเขี้ยวเสือมันจะเป็นลายยาวครับอันนี้ก็วางไว้ข้างบนอันนี้เนี่ยคุกลักไม่ใช่คุกลักอะไรเจ้าแบงค์พี่ว่าเนื้อยาเนี่ยนี่แหละครับคือพระบ้านอ่ะเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้วัดเงินของเตยนี่พระเหล่านี้เขาลงรักลงทองเห็นไหมรักน้ำเกลี้ยงเป็นแบบไหนโอ้อย่าไปจำคำพวกนี้ครับจำคำพวกนี้ดูพระไม่เป็นเป็นแน่แท้เฮ้ยปู่อินวัดโบสถ์รุ่นแรกเก็บไว้ก่อนเลยใบหอกองค์พระปฐมเจดีย์พระแท้ดูง่ายทุกองค์แล้วครับพอแก้วัดนางสาวดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเทออกมาจากฐานนั้นก่อนลูกผมดูให้ฟรีครับนะนี่ปิดตาพ่อแก้ววัดนางสาวแท้ดูยังไงไม่ยากเลยเนื้อยุคเดียวกันไหมแท้ดูยังไงคุณดูดิเนื้อพระเก่าเห็นไหมนะครับปิดตาเพราะแก้วัดนางสาวนี่ปิดตายอดนิยมราคาแพงของสมุทรสาครหรือมหาชัยพิธีปลูกเสกใหญ่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วยังไปเสกให้เลยอ้าวคนมหาชัยอยู่ไหมเพราะแก้วัดนางสาวมาแล้วคืออยากได้อะไรอ่ะคุณก็คอมเมนต์แกะนี้หน่อยนะคุณก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากได้อะไรคือพระที่ผมเหมามาแต่ผมแบ่งให้ได้หมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องขอบอยากให้พ่อห้องวัดช่องลมตำนานเสือแป้นฉายต้องบอกครับเป็นเหรียญที่เขาหาแขวนกันทุกสภาพใช่ถ้าพิจิตรพ่อเงินบางคารทราชบุรีก็ต้องพ่อห้องช่องลมแล้วครับอยากชมเนื้อวัดทองชัดๆเป็นบุญตาแกะให้เขาหน่อยคือง่ายๆว่าพระปิดตาเนื้อแบบนี้เวลาส่องแล้วอะให้คนดูพระไม่เป็นอะก็เข้าใจได้ว่าเนี่ยมันเก่าตายปู่เอมเอามาใหม่ขอโทษเขาขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไม่ลืมแล้วเรื่องที่หวังว่าใส่เซฟไว้ลึกไม่มีละโอเคเรื่องอ่ะเราได้ยักพ่อครูสอนมาเราน่าจะลืมหยิบมาผมถามว่าปิดตาเนี้ยแบบเนี้ยคุณหลับตาแล้วคุณคิดแล้วคุณเข้าใจได้ไหมว่าเนี้ยเป็นร้อยปีแล้วเนื้อเขาเข้าไปลึกเหมือนอะไรไหมก็เหมือนโซนสำริดโบราณเหมือนแร่บางไพ่อะโซนไปนู่นเลยอย่าไปจำมันไม่ได้มีทุกองค์ครับตากุ้งนะรอครับจำความเก่าเป็นหลักครับ
ืมไปอันนี้ให้ส่งคืนด้วยครับให้คืนส่งคืนอันนี้เนี่ยผมจะบอกหลายอย่างนะครับอันเนี้ยผมอ่ะไม่สามารถจบราคากับลูกค้าได้ลูกค้าส่งมาขายให้แต่ลูกค้าเขาตีราคามาด้วยความศรัทธาก็ไม่ผิดรู้ป่าวว่าลูกค้าที่เก็บเนี่ยเขาเป็นใครเป็นใครศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำเพราะหลวงพ่อฤาษีดำได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพิธีที่ฉันปลูกเสกแล้วรู้สึกว่าดีสุดคือพิธีพระชัยหลังช้างเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำจึงจะเก็บหลวงปู่ศรีและพระชัยหลังช้างนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดจงหลงเก๋เยอะเหลือเกินอ้าวแท้ๆเป็นแบบนี้ครับสวยๆ 400,000 แล้วปีนี้ปกบัวชัวร์งานประกวดเป็นพ่อห้องชลมเลยนะโอ้อ่ะก็ปีนี้ปี65ไงปกบัวชัวร์งานประกวดเป็นพ่อห้องชลมนะหัวนี่ยังสวยหน้าหลังเห็นชัดนะหูครบนี่หน้าหลังเห็นชัดหูครบใครที่ชอบสายเหนียวเนี่ยเหนียวสุดๆจริงๆฮะนั่งถ่ายยังยิงไม่ออกเลยโอ้เหรียญหล่อพ่อของชลมแท้ๆครับแท้ๆนี่ดูง่ายสบายตาครับแล้วอันนี้สวยด้วยนะใช่ปิดตาเพราะแก้วนางสาวโอ้โอเอาจริงๆเลยแท้เนี่ยแบบนี้ครับแท้นี่แบบนี้เลยผ้าแปะลงสีอยู่บ้านนี่แล้วเขาใส่ตลับเห็นไหมตลับพุกที่เขาเรียกหลังเพชรแบบนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะแกวัดนางสาวแท้แท้ปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นคนที่นี่แหละเนี่ยพระปิดตาวัดนางสาวหนึ่งเจงพิธีใหญ่เซิร์ช Google เป็นปิดตาราคาแพงเนี่ยของสมุทรสาครเนี่ยนี่เลยเป็นปิดตาราคาแพงของสมุทรสาครนี่เลยปิดตาเพราะแก้ววันนางสาวกล้าพูดถ้าไม่ได้เก่าลึกแบบนี้แขวนยังก็ไม่สบายใจใช่นะครับสวยสวย 5-60,000 มานานตอนนี้มีองค์ละ 30,000 มาตีตลาดแต่เนื้อเท่านี้ไหมล่ะนี่ครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวแท้ๆไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าละครั้งหลังค้อนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระชัยปู่บุญแล้วคุณได้ดูเลยนะถ้าแท้จะต้องเนื้อเก่าแบบนี้เหมือนพ่อเงินบางคารเหมือนพ่อทาพระเนียงแตกแบบนี้ครับอืมนี่ถ้าแท้เนี่ยต้องเหมือนพ่อเงินบางคารเหมือนพ่อทาพระเนียงแตกแบบนี้โอ้พ่อแก้วเนืองสาวแท้ๆคิดว่าหาง่ายเหรอคุณเห็นองค์นี้แล้วเนี่ยเอาไปลง YouTube นะแล้วไปดูหลายๆองค์ที่ผ่านมาว่าเก่าเท่านี้หรือเปล่านะผมบอกเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่านะครับไม่จำเป็นนะฮะคือแค่เราต้องเห็นพระยุคนั้นบ่อยๆพี่เข้าใจคำว่าเห็นยุคนั้นบ่อยๆไหมเหมือนเรานะได้เห็นรถไฟโบราณเนี่ยเราได้เห็นไปดูในพิพิธภัณฑ์อ่ะคือมันต้องไปดูในพิพิธภัณฑ์อ่ะเราถึงจะรู้ว่าสมัยก่อนพระยุคทวาราวดีเป็นยังไงนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่ออกไปหาความรู้ไม่ไปเห็นพ่อทาไม่ไปเห็นปู่สุขเราก็จะโง่ไงฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นพระเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเราก็จะไม่โง่นะครับนี่เวลาเจอของแท้เนี่ยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้พระแท้มาใช้ เวลาไปแขวนโชว์ก็เท่ใช่เอาไปเป็นพระครูครับพี่พัสกรผมบอกเลยว่าปิดตาวัดนางสาวแท้แท้ย้ำเลยเนี่ยเอาให้เขาดูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปัจจุบันปิดตาวัดนางสาวมันถึงเขียวเขียวขลือขลือนั่นแหละพี่ขลือขลือคือคำว่าพระแท้เนี่ยทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจึงแพงก็เขาไม่ได้สร้างเยอะนะเขาไม่ได้หาง่ายแต่ปัจจุบันที่หาง่ายทำไมมันไม่เก่า
ก็ลองไปดูเก่ากว่าปิดตาพ่อรุ่งเก่ากว่าอันนี้ก็จะเหมือนเนื้อเดียวกับพ่อทามันยังแตกอ่ะพ่อทาพ่อเงินพ่อห้องอ่ะปูสุกอ่ะเนื้อเนี้ยระฆังหลังค้อนยุคต้นน่ะเนื้อเนี้ยชัดไหมที่บ้านว่าปิดตาเพราะแก้วัดดังสาวแท้ๆน่ะอารมณ์เดียวกับระฆังหลังค้อนระฆังหลังค้อนยุคแรกคือเก่าแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าระฆังหลังค้อนน่ะเป็นพระยอดนิยมก็จะมีการสร้างล้อพิมพ์แบบนั้นมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันน่ะเอาพระยุคหลังเห็นแล้วเอาพิมพ์เป็นหลักไงก็ไปยัดขายเป็นยุคแรกอย่างปิดตาวัดนางสาวเนี่ยไม่มียุคเดียวเพราะว่าพระท่านเนี่ยดังเนี่ยถ้าพูดอีกอย่างนึงจะหาว่ากูปากมาไหมวะคือเอาง่ายๆนะพระชัยปุบุญไม่สร้างครั้งเดียวทำไมพระชัยยุคต้นคอนอกชะลูดลอสอ118ทำไมพระชัยพวกเนี้ยมันเก่ากับป้อมเล็กนะครับเพราะแน่นอนครับพระชัยปู่บุญถ้าสร้างพร้อมกันเนื้อต้องเหมือนกันเพราะว่าป้อมเล็กเนี่ยสร้างปลายๆแล้วป้อมเล็กเนี่ยผิวไฟมัดไฟเนี่ยจะเหมือนอะไรจะเหมือนเข่าลอยเข่าจมไหมแต่พระชัยปู่บุญยุคต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชะลูดคอนอกเห็นป่ะนะพิมพ์ต้อมันคนละเนื้อกับป้อมเล็กหมดเลยถ้าเราเล่นพระโดยการจัดลำดับความเก่าและวิธีการสร้างมันไม่ได้ยากครับนางสาวสมุทรสาครครับนี่แหละฮะการจะเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆคือต้องศึกษาเราสามารถไปดูได้อย่างเราพูดถึงไดโนเสาร์เนี่ยคนที่เคยไปดูซากไดโนเสาร์ฟอสซิลอ่ะมันก็จะเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยไปดูนะมันก็จะไม่เข้าใจส่วนทุกคนไปดูฟอสซิลไดโนเสาร์นะมีความรู้ฉลาดก็มีงานมีการทำมีเงินมีทองไอ้คนที่ไม่ไปดูนะครับก็จะหาประโยชน์อะไรไม่ได้นะอันนี้เหรียญนะพระพุทธชินราชหลังพระพุทธชินสีวัดมกุฏนี่ครับเหรียญวัดมกุฏผมบอกเลยเป็นเหรียญดีอีกหนึ่งเหรียญที่นะขอรัตนาคุณของพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีมาไว้ในเหรียญนี้วัดมกุฏนี้เป็นวัดประจำนะของรอ4นะเพราะสร้างแทนพระองค์พระรอ4เนี่ยชื่อท่านคือเจ้าฟ้ามกุฏนะครับแล้วไม่สามารถจะเอาชินราชกับชินสีได้จากพิษโลกอะมาไว้ได้ฉะนั้นเหรียญวัดมกุฏเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดปี2474พระพุทธชินราชคือพระแห่งชนะพระพุทธชินสีคือพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณไปวัดใหญ่พิษโลกกราบพระพุทธชินราชไปอีกวิหารหนึ่งก็จะเป็นวิหารพระพุทธชินสีศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วปี247กว่าแต่ในเหรียญเนี้ยไม่มีภาษาไทยเลยเซียนพระก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ถ้าคุณอ่านขอมออกเนี่ยจะพระพุทธชินราชอันเนี้ยพระพุทธชินสีเอาลง YouTube ให้ด้วยอันนี้เป็นเหรียญล้ำค่าของวัดมกุฏแล้วเหรียญสวยๆเนี่ยหายากด้วยนี่ผมบอกแล้วเหรียญสวยๆหายากด้วยนะนี่แล้วเหรียญสวยๆหายากด้วยเหรียญผมบอกเลยว่าเอาง่ายๆนะเหรียญไม่ค่อยเจอด้วยเหรียญสวย2474เนี่ยใช่ขอบคุณข้อมูลครับพี่ภาสกรครับแล้วถ้าคุณอยากจะหาเหรียญปี74ไว้ดูเป็นต้นแบบตัวอย่างเหรียญนี้เลยแล้วศักดิ์สิทธิ์247กว่าใช้ได้อ่ะนะพอจงวันหน้าต่างนอกมาคู่กับเหรียญมงคลบพิตรอโยธยาศรีรามนครเหรียญมงคลบพิตรรุ่น2ปี2485ก็เป็นหมื่นเหรียญพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหยดน้ำนะอันนี้ก็สวยๆก็หลายหมื่นใช่ใครเป็นคนอยุธยาอยุธยาก็คือเป็นเมืองเก่า
ผมต้องบอกก่อนว่าการที่รัชกาลที่1พุทธยอดฟ้าจุฬาโศกเนี่ยมาสร้างเมืองรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะใช้การสร้างวัดแล้วตั้งชื่อวัดเหมือนวัดเก่าของเมืองอยุธยาคือทำโมเดลอะจำลองมานี่จะรู้จักกันไม่น้อว่าเหรียญปี2485เหรียญมงคลอภิษเหรียญใหม่ๆพระบูชาใหม่ๆยังแพงเลยนี่คนยุธยาไหนพูดถึงเหรียญมงคลอภิษพูดถึงพระมงคลอภิษหน่อยเขาจะได้รู้จักกันเพราะจงหน้าต่างนอกเหรียญนี้พร้อมเลี่ยมทองถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะพิธีเสกอินโดจีนไม่ขึ้นด้วยจาดจงคงหนีหรอกใช่เหรียญนี้ก็จงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์จริงพ่อขายยังยอมอ่ะเนี่ยพ่อขายเสกน้ำมนต์เอาน้ำวางไว้ในขันเอาขวดไว้ข้างน้ำในขันยุบแต่น้ำในขวดเพิ่มพ่อจงไม่ต้องมีน้ำยื่นมือไปวางปากขวดน้ำไหลเข้าขวดมีรูปถ่ายอยู่ด้วยนี่เหรียญนี้ยังสวยครับพ่อจงไว้หน้าต่างนอกหาเหรียญที่ทันตัวพ่อจงได้คือวิเศษนี่เลี่ยมทองโบราณผมบอกเลยพ่อจงเนี่ยคุณไม่หาแขวนนะเก่งมากจริงเขาจึงมีคำกรกล่าวไว้ครับว่าพระหมอหลวงพ่อปานพ่อปานเนี่ยรักษาโรคต่างๆได้นะเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเหาะเหินเดินอากาศนะย่นระยะทางเมตตาไหลหลงปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดพ่อจงหน้าต่างนอกใครก็อยากได้แท้ๆใช่ไหมฮะอยุธยาเนี่ยถูกไหมฮะถ้าลึกๆแล้วก็พ่อกันนะถ้าแปดกว่าก็ต้องพ่อจงนะครับเสกสายกันโจรสมัยก่อนพ่อแช่มก็เสกสายกันโจรนะพ่อแช่มพ่อจงเนี่ย